เราได้เจอกันครั้งแรกเมื่อปี2555ตอนนั้นเราทั้งคู่ยังอยู่ม.6และกำลังตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อสอบเข้าแพทย์ให้ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ได้สนิทกันมากนักแม้จะอยู่ค่ายเดียวกันแต่เมื่อเราทั้งคู่สอบติด PI จุดเปลี่ยนก็มาถึงเพราะเรามีชื่อติดกันเราเลยได้อยู่สายเทคเดียวกันแล็บโต๊ะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันแทบจะทุกอย่างทำให้เราสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆและความใกล้ชิดก็ทำให้ความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปจนมาถึงวันหนึ่งมีลายเอาไว้ให้ซบมีมุมให้เธอได้พักมีตักให้เธอนุ่นนอนเมื่อเธอเหน็ดเหนื่อยใจถึงไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอเขาชอบแกนะเป็นแฟนกันไหมไม่อ่ะเขายังไม่พร้อมจะมีใครไม่เป็นไรรอจนกว่าตุ้งจะพร้อมนะในวันนั้นมอนก็ได้แต่กลับมานอนร้องไห้อยู่คนเดียวหลังจากนั้นเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมมอนคอยดูแลอยู่ข้างๆเสมอมาดีจังที่ยังเป็นเพื่อนกันได้ได้ใช้เวลาร่วมกันมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันช่วยกันเรียนติวให้กันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราเข้ากันได้ดีกว่าที่คิดและมีความสุขที่ได้มีกันและกันอยู่ข้างๆจนกระทั่ง2ปีต่อมามอนก็พร้อมจะขอเป็นแฟนอีกครั้งเพียงแต่ว่างานคอนเสิร์ตค็อกเทลกะว่าจะขอเป็นแฟนแต่ไม่มีจังหวะวันต่อมาชวนไปเอเชียทีก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดถัดไปอีกวันมอนก็ชวนไปเดินเล่นที่สวนรถไฟเพื่อนคนหนึ่งแอบรักเธอเก็บงำความลับนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยเปิดเผยไปด้วยกลัวจะเสียใจและเสียเธอเอาสตังสตังสตังอะไรเนี่ยวิ่งไล่จับเหรอเพราะเขินสตังเลยเดินหนีอยู่อย่างนั้นอยู่เกือบ3ชั่วโมงจนในที่สุดเป็นแฟนกันนะแล้วเราก็ได้มาเป็นคนสำคัญของกันและกันจนกระทั่งเรียนจบทำงานอยู่คนละจังหวัดห่างกันกว่า100กิโลเมตรเราก็จะพยายามหาเวลามาหากันทุกเดือนและเมื่อถึงเวลาที่เราทั้งคู่พร้อมแล้วเราก็พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันใช้ชีวิตที่เหลือคอยดูแลกันและกันแบบนี้ตลอดไปในฐานะคู่ชีวิต